สวัสดีครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับเพื่อนพี่น้องนี่เป็นอาหารนะครับที่ผมต้มข้าวให้น้องหมาครับกินไม่หมดนะครับผมก็เลยจะไปให้ปลาผมนะครับปลากินนะครับเพราะว่าปลาเยอะมากในหนองนี่ครับว่าเม็ดข้าวมันจมปลาก็จะมากินนะครับผมให้แต่ข้าวนะครับไม่มีเศษอาหารนะครับข้าวเฉยๆนะครับนี่ครับต้มข้าวข้าวเหนียวครับเดี๋ยวก็จะมากินนะครับนี่ครับนี่ครับผมเปิดไฟกลางคืนครับให้ปลาผมกินแมลงนะครับมีแมลงเยอะนี่ครับกลางวันตื่นเช้ามาผมก็หวานข้าวสารนะครับปลาผมกินนะครับเสียงรถไถครับไถนากลางคืนนะครับก็จะเก็บของผมครับปิดไฟแล้วครับห้องครัวผมเก็บเรียบร้อยนี่ครับก็เปิดไฟทิ้งไว้ประมาณเที่ยงคืนครับผมถึงจะลุกขึ้นมาปิดกินเบิร์ดแล้วผมก็จะไปอาบน้ำนะครับอีราเสียไฟเห็นไหมเสียครับกลางคืนอากาศครึ้มๆนะครับกลางคืนนี่ครับอากาศกลางคืนนะครับอากาศเย็นดีมากเลยครับนี่ครับเบิ่งท้องมันดีแล้วบ่หันเบิ่งดีๆซะก่อนนี่ครับพรุ่งนี้ก็จะไปประมาณ 5:00 นนะครับนี่ครับก็มัดดีอยู่สำรวจครับก็จะได้อีกประมาณรถหนึ่งครับที่เหลือนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้อีกราคานึงนะครับนี่ครับเป็นอีกราคานึงนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปส่งของครับจะไม่ได้มีวิดีโอลงครับผมก็เลยมาลงไว้อัปโหลดพรุ่งนี้ครับประมาณ 5:00 นะครับเราจะไป 5:00 นะครับนี่ครับมีโครงทีวีให้มาได้ตัวนี้ครึ่งหนึ่งครับเที่ยวหน้าผมจะไปอันนี้ครึ่งรถแล้วก็ประมาณพวกโครงโทรทัศน์แล้วก็กราบรถมอเตอร์ไซค์ก็อีกครึ่งรถนะครับให้ได้อย่างละครึ่งนะครับก็แกะเพิ่มนะครับให้มันได้เยอะๆนะครับแกะเพิ่มคิดว่าจะได้เยอะอยู่นะครับเฮายังฮะสามล้อก็ยังไม่มีแกะไปอาบน้ำครับอ
วันนี้ทิศทางตะวันออกอากาศครึ้มๆครับฝนตกครับผมคิดว่าฝนตกเพราะว่าฟ้าแผบๆนะครับฝั่งโน้นก็ครึ้มๆนะครับครึ้มๆฝั่งที่สกลนครนะครับฝ่าร้องด้วยคลิปนี้แค่นี้ครับเดี๋ยวอาบน้ำก่อนนะครับเพื่อน